นั่นใครน่ะไม่ต้องกลัวนะข้าไม่ใช่คนเลวเทนนิสส่งข้ามาช่วยพวกเจ้าผมสีขาววาเซเน่ละเหมือนตอนนี้เขาจะมองไม่เห็นข้าจะช่วยเจ้าแก้มัดก่อนนะเทนนิสเหรอเอาละเสร็จแล้วฮึจะทำอะไรเนี่ยจะฆ่าตัวตายเหรอฟิวตึงมินาพี่สาวมือของท่านให้ตายสิกล้าดีเช่นไรทำให้พี่เนทเลือดออกมินาจะเย็นก่อนเขาคิดว่าข้าเป็นคนไม่ดีเขาคิดจะทำร้ายตัวเองไม่ได้ตั้งใจจะทำร้ายข้าหรอกนะ วาเซนีคงคิดว่าตัวเองจะถูกเทนิสจับตัวไปเลยคิดจะฆ่าตัวตายเจ้ามีอาการไอรุนแรงมากนี่ให้เจ้ากินวันละ3ครั้งครั้งละ1ช้อนอีกไม่นานเจ้าก็ดีขึ้นพี่สาวจับกุมผู้บงการการค้ามนุษย์ได้หลายคนแล้วท่านช่วยตรวจสอบให้ข้าหน่อยได้หรือไม่ได้สิข้าจะไปดูตอนนี้เลยพี่เนทขอโทษนี่เจ้าเด็กตาบอดนางเป็นของข้าเจ้าอย่าได้คิดเลย10วันต่อมาพระราชวังเทนนิส ดีมากมินาจับเหล่าคนร้ายได้แทนิสของเราไม่มีอันตรายที่ซ่อนอยู่แล้วได้เวลาเปิดวิหารแล้วล่ะให้พระเจ้าตัดสินว่าใครคือผู้สืบทอดที่แท้จริงเสด็จพ่อท่านจะเปิดวิหารหรือพะยะคะผู้สืบทอดแทนิสก็คือลูกหุบปากการกล่าวหาเจ้าหญิงโฮเทปเกือบทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างแทนิสและเจ้าหญิงโฮเทปพังทลายลงและยังกล่าวหาว่าน้องชายเจ้าได้รับพลังจากเทพชั่วร้ายอีกไซลอปข้าผิดหวังในตัวเจ้ามากเสด็จพ่อลูกยินดีเป็นผู้ช่วยท่านพี่ไซลอปพะยะค่ะหากไม่ใช่ฟาโรแล้วก็จะสามารถพาพี่เนทไปในที่ต่างๆได้อีกอย่างข้าก็อยากคืนดีกับท่านพี่ไซลอปผู้สืบทอดบัลลังก์ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเจ้าแต่เป็นเทพเจ้าตำนานกล่าวว่าพลังของฮอรัสอยู่ในวิหารเทพเจ้าจะมอบการปกครองของเทนนิสให้กับลูกหลานฝังอาวุธที่สามารถจัดการกับความมืดมิดไว้ในดินแดนนี่คือพลังของฮอรัสใครก็ตามที่พบพลังของฮอรัสในวิหารผู้นั้นคือผู้สืบทอดเทนนิสที่แท้จริงพะยะค่ะเสด็จพ่อแสงสว่างและความมืดอยู่รวมกันฮอรัสพลังแห่งแสงสว่างต่อสู้กับเทพความชั่วร้ายจะทำให้ข้าระงับพลังของเทพชั่วร้ายในร่างกายข้าได้หรือไม่นะจะเกิดอุบัติภัยระหว่างการเดินทางไปวิหารหรือเปล่า3วันต่อมาวิหารแห่งทินิสเปิดออกเจ้าชายทั้งสองเสด็จเข้าไปในวิหารเอ๊ะการเดินทางไปวิหารไม่ใช่สิ่งที่เจอฉันจะแทรกแซงได้ใกล้จะถึงวันเกิดมินาแล้วฉันควรไปเตรียมของขวัญวันเกิดให้เขาแล้วสินะลานมิชิโยะเธอต้องไปจริงๆแล้วถ้ายังอยู่ที่นี่ต่อไปเธอก็ยังไม่มีวันย้อนเวลากลับไปได้แล้วรออีกหน่อยนะพี่เซียงหยางอย่างน้อยก็ขอให้ฉันได้ให้ของขวัญวันเกิดกับมินาซะก่อนก็รู้ชัดอยู่ว่าสุดท้ายมินาต้องชนะแน่ๆทำไมฉันถึงรู้สึกไม่สบายใจแบบนี้ล่ะแง่แง่ชูแง่ชูเจ้าจะให้ข้าไปกับเจ้าอย่างนั้นล่ะมันเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันแน่แง่รีบพาข้าไปดูเร็ววิหารเจ้าชายไซลอปทรงพระปรีชาเสียจริงที่เตรียมเส้นทางที่นำไปสู่วิหารไว้ล่วงหน้าเจ้าชายไซลอปนำกองกำลังทั้งหมดของเขาเข้าไปในวิหารเพื่อค้นพบพลังแห่งฮอรัสและซุ่มโจมตีกับเจ้าชายเมเนตเจ้าชายเมเนตยังคิดว่าเจ้าชายไซลอปจะเข้าไปในวิหารคนเดียวเหมือนกันกับเขาสินะ พวกเจ้าพูดอะไรไซลอปนำกองทัพกำลังทั้งหมดของเขาเข้าไปในวิหารเพื่อซุ่มโจมตีเมเนตอย่างนั้นเหรอเจ้าหญิงเบอร์เนียแย่แล้วนางรู้แผนของเจ้าชายไซลอป
เราต้องฆ่านางเพื่อป้องกันไม่ให้นางบอกเจ้าชายฮะเนี่ยเออพวกเจ้าคิดว่าเจ้าขวางข้าได้อย่างนั้นเหรอมินาห้ามเป็นอะไรเด็ดขาดเลยนะในวิหารเออท่านพี่ท่านไม่ได้ไปหาพลังแห่งฮอรัสนี่มันหมายความว่ายังไงกันแน่ก็ข้าเจ้าซังยังไงล่ะข้าก็เป็นทายาทเพียงหนึ่งเดียวของแทนิดแล้วไม่ใช่หรือยังไงจะค้นหาพลังแห่งฮอรัสไปอีกทำไมกันมินาพี่เนทพี่เนทอย่าเข้ามานะนางมาช่วยเจ้าไม่ทันหรอกนะเจ้าก็ตายตอนนี้ซะเถอะมินาเปลี่ยหลบไม่ได้แล้วเอ๊ะพี่เนทพี่เสียงหยางเริ่มโปรแกรมย้อนเวลาแล้วเหรอมินาจะต้องเป็นราชาให้ได้นะเออสลายไปแตกเป็นชิ้นชิ้นพี่เนทเมเนทจะละทิ้งเทพฮอรัสผู้มีคุณธรรมร่วมมือกับข้าจะช่วยให้เจ้าเป็นราชารับพลังและล้างแค้นให้ผู้หญิงคนนั้นได้ข้าจะร่วมมือกับเจ้าไม่นึกเลยว่าเทพีจะสลายไปเพราะโดนคำสาปของข้าฆ่าตายอย่างนั้นเหรอแถมท่าทางของมินาก็ดูแปลกมากเลยฮ่าฮ่าฮ่ามินาเจ้าคงได้รับพลังจากเทพผู้ชั่วร้ายแล้วจริงๆสินะข้าจะบอกเสด็จพ่อบัลลังก์เป็นของข้าแล้วไม่เจ้าไม่มีทางได้บัลลังก์หรอกเพราะข้าจะฆ่าเจ้าอียิปต์ตอนล่างทะลุไปเวลาล่วงเลยผ่านไป3ปีหลังจากที่มิชิโยไปจากเมเนทอียิปต์ตอนบนพ่ายแพ้ให้กับอียิปต์ตอนล่างและอียิปต์ตอนบนกับตอนล่างก็รวมกันเป็น1ปกติก็แข็งกร้าวนักไม่ใช่หรือบอกว่าตัวเองเป็นข้ารับใช้อันดับ1ของฝ่าบาทไม่ใช่หรือยังไงราชาเมเนตแห่งอียิปต์ตอนเหนือส่งกองกำลังไปยังอียิปต์ตอนใต้เป็นเวลา1เดือนแล้วข้าว่าไม่ใช่เพราะเจ้าชายวาเซเนแห่งอียิปต์ตอนใต้เจ้าก็ต้องถูกกำจัดทิ้งไปแล้วเปลี่ยนหนีเร็วสัตว์ประหลาดแห่งแม่น้ำนายปรากฏตัวแล้วเอ๊ะบุ้งบุ้งบุ้งฮึเจ้าสัตว์ประหลาดแห่งแม่น้ำอย่างนั้นเหรอแม้แต่เจ้าก็ยังทนเห็นอียิปต์ตอนใต้ถูกอียิปต์ตอนเหนือกลืนกินไม่ได้ก็เลยออกมาสร้างคลื่นลมสินะข้าคือผู้รับใช้ข้างกายราชาข้าไม่กลัวเจ้าหรอกเอ๊ะนี่มันผู้หญิงผมทองคนนั้นไม่ใช่เหรอไม่นึกเลยว่าแมเนจจะขับไล่ราชวงศ์อียิปต์ตอนล่างออกจากวังรังแกกันมากไปแล้วนะท่านราชาเขาตามหาผู้หญิงผมทองอยู่ไม่ใช่หรือยังไงข้าปลอมตัวเป็นสาวผมทองแล้วฆ่าเขาซะก็ได้เจ้าทำร้ายเขาไม่ได้หรอกไม่แถมเจ้าก็ดูไม่เหมือนผู้หญิงเลยสักนิดนึงต้องโดนจับได้ในทันทีเจ้าชายวาเซเนราชาอียิปต์ตอนใต้ทำไมกันล่ะข้าอ่อนแอขนาดนั้นเชียวเหรอครั้งสุดท้ายที่ข้าเห็นมิชิโยก็3ปีมาแล้วทำไมนางไม่อยู่เคียงข้างเมเนตล่ะเอ๊ะหรือว่านี่คือสาเหตุของความบ้าคลั่งของราชาอียิปต์ตอนบนฝ่าบาทกระหม่อมทำไม่ได้แต่มีคนหนึ่งที่อาจช่วยพวกเราได้นะพะยะค่ะใครกันเหรอพาเข้ามาวางลงแล้วเปิดให้ฝ่าบาทดูวางดึงเอ๊ะมิชิโยเหรอฝ่าบาทผู้หญิงคนนี้ถูกเวทมนต์ที่มีพลังโจมตีนางไม่สามารถอยู่รอดได้แต่นางก็มีเวทมนต์ในร่างกายของตัวเองที่ป้องกันกระหม่อมบอกไม่ได้ว่านางจะฟื้นขึ้นมาเมื่อไรขอบคุณมากท่านหมอผีฮะอียิปต์ทางเหนือกับอียิปต์ทางใต้รบกันมา3ปีแล้วเมืองของเราเกือบถูกทำลายด้วยกองกำลังของอียิปต์ตอนบนซะจนหมดแล้ว
เดิมทีข้าคิดจะยอมรับชะตากรรมแต่ดันมาเจอศัตรูเอาตอนนี้เนตเจ้าว่าข้าควรให้มิชิโยอุทิศตนเพื่อเมเนตหรือไม่ล่ะเพื่อเป็นอาวุธเนตข้าต้องขอบคุณเจ้าเลยนะโชคดีที่แทนนิสเปลี่ยนชะตากรรมของมินาแล้วข้าถึงได้มีโอกาสฆ่าเขานี่คือจุดตกอับของเจ้าจัดการเขาซะไม่นะมินาที่นี่ที่ไหนกันนะฟื้นแล้วเหรอเจ้าคือไม่ได้เจอกันตั้ง3ปีหรือว่าเจ้าจะจำข้าไม่ได้แล้วนะก็ต้องจำได้อยู่แล้วสิเจ้าชายวาเซเนถอยหลังฉันเพิ่งได้เจอเขาตอนที่ยังเด็กตอนนี้จู่ๆก็เจอหน้ากับเขาในเวอร์ชันผู้ใหญ่ฉันไม่ชินเลยจริงๆเอ๊ะจริงสิเจ้าชายวาเซเนเมื่อกี้ที่พูดว่าไม่ได้เจอกันตั้ง3ปีหมายความว่ายังไงกันล่ะเวลาผ่านมานานแค่ไหนกันแล้ว ตั้งแต่ที่เราเจอกันครั้งสุดท้ายก็ผ่านมา3ปีแล้วอีกไม่นานอียิปต์ตอนล่างอาจจะไม่มีอีกแล้วล่ะอะไรนะนี่ฉันมาช้ากว่าพิกัดที่กำหนดไว้3ปีอีกแล้วล่ะในตอนนี้มินาได้เริ่มใช้อำนาจในการรวมอียิปต์ตอนบนและตอนล่างเข้าด้วยกันแล้วอย่าเสียใจไปเลยอย่างน้อยตาของเจ้าก็หายดีแล้วมองเห็นวิวสวยๆได้แล้วนะทำไมเจ้าถึงได้เจ้าชายวาเซเนอยู่นี่นี่เองท่านหมอผีมีธุระอยากเจอเจ้าหญิงเบอร์เนียท่านยังมีชีวิตอยู่เหรอเจ้ารู้จักข้าอย่างนั้นเหรอทำไมถึงเรียกข้าว่าเจ้าหญิงเบอร์เนียล่ะข้าจะพามิชิโยไปเดินเล่นข้างนอกให้ท่านหมอผีรอข้าก่อนอืมได้เลยเด็กสาวผมทองคนนั้นวาซิเนปฏิบัติต่อนางต่างจากคนอื่นมากเลยบนถนนในอียิปต์ที่แท้เบอร์เนียก็ยังไม่ตายนายช่วยชีวิตเอาไว้ได้แต่สูญเสียความทรงจำไปแต่เห็นท่าทางในตอนนี้ของเธอฉันก็โล่งใจแล้วเจ้าชายวาเซเนเจ้าบอกว่ามินาอยู่ที่วังอียิปต์ตอนล่างมีวิธีพาข้าไปหรือไม่พระราชวังอียิปต์ตอนล่างได้รับการคุ้มกันอย่างแน่นหนาอีกอย่างแม้ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นระหว่างพวกเจ้าราชาอียิปต์ตอนเหนือเมเนตไม่ใช่คนที่เจ้าเคยรู้จักแล้วล่ะราชาอียิปต์ตอนเหนือเสด็จพระชายาเสด็จพระสนมเสด็จเอ๊ะรีบคุกเข่าเร็วเข้าก้มหน้าด้วยไม่งั้นจะสร้างปัญหาให้กับพวกเราได้เอ๊ะได้มินาเขามีสนมแล้วข้าจะพาเจ้าออกมาก็เพราะอยากให้เจ้าได้เห็นด้วยตาตัวเองมินามิชิโยอย่ามินานี่หุบปากนะบุกลุกเข้ามาหากองกำลังอารักขาองค์ราชาและยังกล้าเรียกชื่อราชามินาห้วนห้วนอีกเจ้าอยากตายสินะมิชิโยเจ้าเป็นอะไรหรือไม่ข้างหลังมีเรื่องอะไรกันดูเหมือนว่าคนของราชวงศ์อียิปต์ตอนล่างกำลังสร้างปัญหาอาจไม่เชื่อฟังการปกครองของฝ่าบาทพะยะค่ะพวกเขายังต้องการจะหยุดข้าไม่ให้รวมอียิปต์ตอนบนและตอนล่างเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเหรอสั่งให้คนไปสั่งสอนบทเรียนอย่ามายุ่งกับข้าพะยะค่ะเบอร์เนียเจ้าคงถูกวิหารนำตัวไปแล้วข้าจะสะสมพลังให้เพียงพอเพื่อแย่งชิงเจ้าคืนมาจากเหล่าทวยเทพสิ้นสุดการลาดตระเวนได้โปรดแจ้งราชาเมเนตของพวกเจ้าขอให้เขาหยุดและพบข้าหน่อยเถอะอยากเจอฝ่าบาทตามใจชอบคิดว่าตัวเองเป็นเทพธิดาหรือยังไงฝ่าบาทตรัสว่าสั่งสอนบทเรียนให้กับพวกเจ้าทั้งสองสั้นหน่อยอะไรนะพวกเจ้าจะราชวงศ์อียิปต์ตอนล่างยังต้องการหยุดฝ่าบาทไม่ให้ทรงรวมอียิปต์ตอนบนและล่างเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอีกหรือไม่พวกเจ้าเหล่าทาสราชวงศ์ยังนับได้ว่าได้รับความเมตตาเราไปกันเถอะ
รังแกคนเกินไปแล้วข้าจะสั่งสอนบทเรียนให้กับพวกเจ้าอย่ามิชิโยหากวันนี้เราลงมือในที่นี่ราชวงศ์ที่เหลือจะไม่มีชีวิตอยู่กลับไปเถอะมินาอะไรนะเมเนตไอ้สารเลวนั่นสั่งให้คนมาทุบตีเธอจริงๆเหรอพี่เสี่ยงหยางเบาเสียงหน่อยสิฉันไม่อยากให้ใครเห็นว่าคุยกับอากาศอีกนะอีกอย่างเขาก็ไม่ได้สั่งให้ใครมาตีฉันเข้าข้างคนอื่นก่อนหน้านี้มินาเคยมีรอยสักบนตัวเขาโกหกฉันว่าเกิดจากพลังเวทที่ไม่เสถียรต่อมาเมื่อตอนที่เขายังเป็นเด็กฉันถึงได้รู้ว่านี่เป็นสัญญาณว่าเขาถูกเทพเซตเข้าสิงตอนนั้นฉันย้อนเวลาอย่างเร่งรีบทิ้งให้มินาเผชิญหน้ากับไซลอบพี่ชายของเขาและกองทัพเพียงลำพังเขากลายเป็นทายาทของแทนิสได้ยังไงไฮโจสถาบันวิจัยไม่ใช่สิตามบันทึกทางประวัติศาสตร์เทพเซตไม่ใช่คนชั่วร้ายบริสุทธิ์ทำไมเขาถึงถูกมองว่าเป็นเทพเจ้าชั่วร้ายกันล่ะไม่รู้สิฉันต้องไปหาวาเซเนฉันวางก่อนนะฮะเดี๋ยวสิมิชิโยวาเซเนคือใครอีกนี่ฮัลโหลที่อยู่อาศัยของวาเซเนพวกคนป่าเถื่อนในอียิปต์ตอนบนในเมื่อทำกับท่านเช่นนี้เมเนตเป็นความทะเยอทะยานที่โหดเหี้ยมจริงๆกระหม่อมจะใส่ยาให้ท่านเดี๋ยวนี้ไม่อย่าสัมผัสบาดแผลของวาเซเนจะว่าอะไรนะฝ่าบาททรงได้รับบาดเจ็บจะไม่รีบรักษาทันทีได้เช่นไรไม่อย่าหยาบคายกับท่านพ่อมดถอยไปวาเซเนเจ้ากำลังลังเลอยู่เหรอนำผู้หญิงผมบลอนด์นั่นอุทิศให้เมเนตข้ามีวิธีดึงเมเนตออกจากที่นั่งของฟาโรหรือว่าเจ้าก็เหมือนกับเมเนตราชาแห่งอียิปต์ตอนบนที่ตกหลุมรักผู้หญิงคนนั้นข้าหลงรักมิชิโยะเหรอข้าแค่คิดว่าการที่ข้าใช้มิชิโยะแตกต่างกับการที่ท่านแม่ใช้ข้าเพื่อสนับสนุนน้องชายหรือไม่ต่างก็น่ารังเกียจเหมือนกันดีเจ้าไม่อยากเป็นคนนิสัยต่ำช้าอยากบริสุทธิ์ไร้ที่ติต่อหน้าคนที่เจ้าชอบดังนั้นจึงไม่สนใจราชวงศ์และชาวอียิปต์ตอนล่าง ข้าจะเติมเต็มความปรารถนาของเจ้า ผู้หญิงที่อยู่ข้างๆเจ้าคือเบอร์เนียตัวจริงข้าจะบอกเมเนตว่าเขาถูกตัวปลอมหลอกมาตลอดนี่คือสิ่งที่ควรทำในฐานะพ่อมดของเจ้าท่านพ่อมดอย่านะทำเช่นนี้พวกนางจะตายทั้งคู่ข้ายอมฟังสิ่งที่ท่านพูดแล้ว วาเซเนข้ารู้ว่าเจ้าอยากปกป้องมิชิโยและเบอร์เนียแต่เจ้าต้องรู้ว่ามีเพียงผู้มีอำนาจเท่านั้นที่มีอำนาจปกป้องพวกนางท่านคือมิชิโยะเหรอวาเซเนอยู่ข้างในเหรอดวงตาของคนคนนี้น่ากลัวมากเหมือนงูร้ายที่ซ่อนอยู่ในความมืดขังฉันเอาไว้ฝ่าบาททรงรอท่านอยู่ข้างในกระหม่อมคือพ่อมดของท่านวาเซเนราชาแห่งอียิปต์ตอนล่างท่านช่างมีผมสีบรอนซ์ที่สวยงามกระหม่อมคาดว่าท่านคงจะเป็นของขวัญที่สวรรค์ประทานให้ฝ่าบาทสมกับเป็นเทพธิดาเนตหลายปีแล้วนางก็ไม่เคยเปลี่ยนเลยหลังจากเปลี่ยนชื่อก็ลงมายังอียิปต์อีกครั้งหนึ่งตอนนั้นในการคัดเลือกของวิหารเมเนตสังหารเจ้าชายไซลอบกลายเป็นทายาทเพียงคนเดียวข้าไม่มีทางปล่อยเขาไปแน่วาเซเนแผลของเจ้าดีขึ้นหรือยังมิชิโยะเหรอดีขึ้นมากแล้วรีบใส่เสื้อเจ้ามาที่นี่ได้เช่นไรเอ๊ะข้าอยากไปที่วังอียิปต์ตอนล่างเพื่อตามหาเมเนตจะมีวิธีใดที่สามารถช่วยให้ข้าได้ใกล้ชิดกับเขาหรือไม่มีอยู่วิธีหนึ่งเจ้ามากับข้าสิวิหารอียิปต์ตอนล่างนี่คือหลุมงูที่ราชวงศ์อียิปต์ตอนล่างเป็นแรงบันดาลใจให้เวทมนต์คาถาเด็กในราชวงศ์หลายคนเสียชีวิตที่นี่ตราบใดที่เจ้ากระโดดลงไปข้าจะช่วยให้เจ้าได้เข้าใกล้เมเนตราชาแห่งอียิปต์ตอนบนเอ๊ะมินาฉันโก
ลัวมากเลยแต่เพื่อที่จะได้เจอกับนายก็ไม่เป็นไรมิชิโยะข้าบอกเจ้าว่ามีคนตายที่นี่เจ้ายังกระโดดลงไปอีกเหรอเมเนจสำคัญกับเจ้ามากขนาดนั้นเลยเหรอเห็นได้ชัดว่าเขามีนางสนมแล้วสำหรับข้าแล้วมินาสำคัญมากวาเซเนเจ้าเต็มใจช่วยข้าหรือไม่เมเนจกำลังตามหาผู้หญิงผมบรอนให้ทุกประเทศส่งคนไปตามหาข้าจะส่งเจ้าไปอยู่ข้างกายเขาแทนข้าฟอร์อะไม่นะเอ้ยงูตัวนี้มีพลังของเทพงูขณะเดียวกันก็มีพิษบางอย่างเมื่อเวลาผ่านไปร่างกายจะทำให้ร่างกายเป็นอัมพาตขอโทษนะขออนุญาตด้วยช่วยเลือดพิษถูกดูดออกไปหมดแล้วตอนนี้เจ้ายังเวียนหัวอยู่นิดหน่อยอย่าเพิ่งลุกขึ้นเลยเดิมทีข้าไม่ได้ตั้งใจจะใช้วิธีนี้งูตัวนี้มาอยู่ในหลุมงูได้เช่นไรหรือว่าจะเป็นท่านพ่อมดกันวานเซนีขอบใจเจ้านะปรากฏออกมาแล้วเครื่องหมายเทพงูเอ๊ะเครื่องหมายเทพงูเหรอตอนนี้แม้เจ้าจะยืนอยู่ต่อหน้าแมเนตเขาก็จำเจ้าไม่ได้หรอกนะมีเพียงคนรักที่แท้จริงเท่านั้นที่จะทำลายเครื่องหมายนี้ได้รู้จักคนรักเป็นพลังของเทพงูตัวนี้เครื่องหมายนี้จะป้องกันไม่ให้มิชิโยเปิดเผยตัวตนของตัวเองต่อแมเนตแม้มิชิโยจะไม่เปลี่ยนรูปลักษณ์แต่แมเนตจะไม่มีวันจำมิชิโยได้อีกต่อไปท่านพ่อมดนี่คือจุดประสงค์ของท่านเหรอทำไมแม้แต่ท่านก็ต้องผลักไสข้าออกไปด้วยนะไปกันเถอะพรุ่งนี้ข้าจะพาเจ้าไปในวังของอียิปต์ตอนล่างวาเซเนดูเหมือนว่าเขาจะอารมณ์ไม่ค่อยดีพระราชวังอียิปต์ตอนล่างนี่คือผู้หญิงตัวแทนที่ท่านพ่อมดของข้าตามหาตามพระราชบัญชาของราชาเมเนตแห่งอียิปต์ตอนบนหญิงผมบรอนตามข้ามาขอโทษนะข้าจะไปพบราชาเมเนตแห่งอียิปต์ตอนบนได้เช่นไรหญิงสาวผมสีบรอนในอียิปต์หายากมากทันทีที่ราชาของเรามีพระราชบัญชาหญิงผมบรอนจำนวนมากก็ปรากฏตัวขึ้นในประเทศต่างๆหญิงผมบรอนเช่นเจ้าไม่รู้หรือยังไงว่าต้องทำเช่นไรฝ่าบาททรงยุ่งมากไม่สนใจสถานะตัวแทนของพวกเจ้าหรอกนะเจ้าก็ไปอยู่กับพวกนางซะผลักอะผมร้อนเยอะขนาดนี้เลยเหรอซาจู่ๆก็เทน้ำใส่เราคิดจะทำอะไรเนี่ยสีผมของนางถูกชะล้างแล้วผมร้อนตัวปลอมลากนางออกไปอะปล่อยข้านะข้าดูดีกว่าพวกนางทั้งหมดดับใดข้าย้อมสีผมข้าก็ย่อมเป็นผู้หญิงผมบรอนที่จะทำให้ฝ่าบาทพอพระทัยได้คนที่ผ่านการรับรองตามข้ามาข้าจะพาพวกเจ้าไปยังที่พวกเจ้าต้องอยู่ฮ่าเสียงนี้คงไม่ใช่ฮ่าฮ่าเปปป้าเปปป้าเป็นเธอจริงๆด้วยอ๋อเกิดอะไรขึ้นมินาชุบชีวิตเธอเหรอใครให้เจ้าแตะต้องตัวมัน